สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็อยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสงขลานะครับตรงนี้หลายคนจะได้มาไม่ค่อยได้มาจะเป็นเหมือนที่ใหม่นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นที่ถมทะเลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็เข้ามาดูข้างในนะครับมีบันไดเลื่อนนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ใช้ตรงนี้เป็นที่รถทางไกลนะครับก็จะมีรถทางร่วมมิตรขนส่งนะครับภูเก็ตสงขลาโกลกนะครับโทร0858955233นะครับแล้วก็มีรถภูเก็ตสงขลาสุไหงโกลกครับไปทั้งภูเก็ตแล้วก็ไปทั้งสุไหงโกลกได้บริษัทขนส่งจำกัดแล้วก็มีป.1 นะครับมี074321390814789512ปิยะรุ่งเรืองทัวร์นะครับ074310773231นะฮะรถข้ามภาคขึ้นที่บขส.หาดใหญ่แล้วก็มีรถกรุงเทพหมอชิดสายใต้นะฮะตรงด้านนี้ก็จะมีอันนี้ป้ายของกรมการขนส่งทางบกนะฮะ1584ตรงนี้จะเป็นคิวรถตู้ตรงนี้จะคึกคักมากกว่านะครับจะเป็นรถตู้มีรถตู้ไปพัทลุงไปด่านนอกไปนาทวีด่านบ้านประกอบนะครับระโนดพัทลุงตรังควนเนียงคูหารัตภูมิม.ศรีวิชัยนะครับขาวแดงยะลาพัทลุงตังปัตตานีสะบ้าย้อยนะฮะโนโนนครศรีสงขลาหาดใหญ่นครศรีธรรมราชปากพยูนประดังเบซาครับนี่ก็เป็นรถที่มีไปตามที่ต่างๆนะฮะเราติดตาม Channel Feel Thai อยู่นะครับใน YouTube ตรงนี้เป็นด้านหน้าของสถานีมีรถแวะเข้ามานะครับเป็น2แถวสงขลาสถิงพระนะครับเดี๋ยวไปดูตรงบริเวณตัวอาคารอีกทีนะครับข้างในนะครับก็ตรงนี้เข้ามาด้านในนะครับผมก็เก็บข้อมูลอะไรไปเรื่อยตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้ทางออกข้างบนไม่รู้มีอะไรอาจจะเป็นอาคารสำนักงานอันนี้บริการรับส่งพัสดุนี่ก็ตัวสถานีครับผมจะนั่งรถตู้ไปชนะนะครับมีรถตู้พัทลุงสงขลาจอดอยู่นะนี่ก็ห้องน้ำมีห้องน้ำอีกครับแล้วก็ขายของอาหารอยู่ด้านท้ายครับนี่ก็รถสงขลาจะนาทวีครับซึ่งเป็นคันที่ผมจะไปนี่ก็ตัวอาคารครับตาม Channel Feel Thai ใน YouTube อยู่นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนี้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลาครับหลายคนอาจจะไม่เข้ามาที่นี่เขาสร้างใหม่นะครับ